สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนำเสนอข่าวสารในวงการอนิเมะที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเรื่องแรกอนิเมะ Vinland Saga ออกคลิปโปรโมทหนังไวกิ้ง The Northman Vinland Saga อนิเมะทีวีแนวผจญภัยแบบแฝงด้วยประวัติศาสตร์ของยุโรปทางตอนเหนือที่กำลังฉายซีซั่นที่2ตั้งแต่วันที่9มกราคม2023ได้ออกคลิปไปมาให้รับชมกันแล้วแต่คลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอนิเมะเลยแถมยังมีเนื้อหาของภาพยนตร์แนวไวกิ้งเรื่อง The Northman ของผู้กำกับโรเบิร์ตเอ็กเกอร์อีกด้วยโดยคลิปคราวนี้เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างอนิเมะ Vinland Saga กับภาพยนตร์ The Northman ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและกำลังเข้าฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่20มกราคม2023นี้โดยในไทยเข้าฉายไปแล้วเมื่อปี2022ซึ่งตัวคลิปก็จะให้2ตัวเอกจากเรื่อง Vinland Sagaมาร่วมบรรยายฉากตัวอย่างของ The Northman ที่เริ่มต้นด้วยพ่อของเด็กหญิงคนหนึ่งถูกฆ่าและทำให้เติบโตมาด้วยความคับแค้นใจต้องการที่จะล้างแค้นนั่นเองโดยอนิเมะ Vinland Saga ซีซั่นที่2มีกำหนดการฉายตั้งแต่วันที่9มกราคม2023เป็นต้นไปเรื่องต่อไป Goblin Slayer ปล่อยตัวอย่างซีซั่นที่2เตรียมฉายปี2023นี้ Goblin Slayer ซีรีส์นิยาย Dark Fantasy ล่าล้างก็อบลินของอาจารย์คาเกียวคุโบะที่โด่งดังระดับโลกและมียอดการตีพิมพ์ต้นฉบับรวมสูงถึง2ล้านฉบับได้ประกาศข่าวดีไปตัวอย่างที่2ซึ่งจะเตรียมฉายปี2023นี้โดยเรื่องนี้จะกล่าวถึงนักบวชหญิงที่เพิ่งได้เป็นนักผจญภัยแต่ถูกคุกคามอย่างไม่คาดฝันจากก็อบลินมอนสเตอร์ตัวเล็กๆในการผจญภัยครั้งแรกแต่คนที่ปรากฏตัวขึ้นในตอนนั้นคือชายผู้สวมชุดเกราะหยาบๆที่ถูกเรียกว่าก็อบลินสเลเยอร์ผู้ชายคนนั้นได้เริ่มไล่ล่าก็อบลินอย่างเรียบเชียบถึงขั้นไร้ความรู้สึกเลยทีเดียวครับผมทั้งนี้ Goblin Slayer ซีซั่นที่2นั้นจะเปลี่ยนมือผู้สร้างจากเดิมที่เป็นสตูดิโอ White Fox มาเป็น Liden Film แทนโดยมีกำหนดการฉายภายในปี2023นี้และถ้าใครอยากติดตาม Goblin Slayer ฉบับ Light Novel ก็สามารถไปติดตามกันได้ครับที่สำนักพิมพ์ Phoenix กันนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโซลับหน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไปพลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ